กูว่ามึงมีคู่แข่งแล้ววะคู่แข่งอะไรวะคือตอนเนี้ยไม่ได้มีแค่อดินคนเดียวแล้วเว้ยฮะมีคนชอบคุณโปอีกคนนึงยายนี่เนี่ยนะไม่ได้เจอกันนานสตันในความสวยอย่างฉันเลยสิฮะบ้านไม่มีกระจกเหรอ ไม่เจอตั้งนานนายอย่างนี้ใส่เสียเหมือนเดิมไหมนะว่าแต่คนอื่นตัวเองใส่ดีตายอ่ะสวัสดีเราชื่ออิงเราเหมืองแล้วนี่เหมืองดูอะไรอยู่อ่ะเราดูด้วยดิเรื่องเนี้ยเราดูแล้วตอนจบนางเอกตายจะสปอยล์ทำไมเนี่ยไปดีกว่าดูแล้วไม่หนุกเลยไม่ดูนะสแนปไปเรื่อยๆเลยนะอิงหนึ่งไปเลยนั่นแหละนั่นแหละดีจ่าเอกเหมืองหลบไปก่อนนะจะถ่ายรูปอิงเขาไปก่อนไปเอานะเหมืองออกไปก่อนเหมืองอุ๊ยสมหน้าอยากแกล้งเราเองเอาอย่างนี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้ใช่ไหมโอ๊ย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 อย่าทะเลาะกันเจ๊มายุ่งนะโอ๊ยเจ็บอายก่อนสงครามกันแบบเนี้ยอย่าได้กันตอนโตนะจะอ้วกอะเงี้ยโอ้สภาพโอ้ยเอาเป็นว่าเราก็โตโตกันแล้วเนาะอย่ามาโมยหยิกหลังกันเหมือนตอนเด็กๆเลยดิงั้นฟังฉันแล้วก็ทำตามนะอย่ามายุ่งกับโปอีกทำไมฉันจะยุ่งไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมนายหวงแม่เล็งตัวเองเหรอฉันไม่ได้หวงแต่เธออยากปีนต้นงิ้วเหรอฮะถึงไปยุ่งกับแฟนชาวบ้านอะไปยุ่งกับแฟนชาวบ้านอะไรพอปะเนี่ยเอาล่ะฉันจะถือว่านายไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วกันนะฉันจะปล่อยมันผ่านไปเพราะว่ามันไม่มีสาระอ้าวเฮ้ยนี่จะตีเนียนเหรอตีเนียนอะไรเป็นอะไรดูลนๆนะเราอะอ้าวคุณอโปคุณอิงคะวันนี้โปไปกับคุณอิงไม่ได้แล้วค่ะอ้าวทำไมอะคะโปมีเรื่องต้องคุยกับคุณเหมืองค่ะก็ได้ค่ะไปคุยตรงนู้นคุยกันดีๆนะเว้ยเออไปไปดิขวางทำไมเนี่ยหลบไปสิคุณเข้าหาผิดคนละเขาแค่อยากได้ของจากโปนะคะของอะไรครับถ้าโปเดาไม่ผิดเขาน่าจะอยากให้โปขายสร้อยแม่คุณเหมืองให้นะคะไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรจากคุณโปเขาให้คุณไม่ได้หรอกจะเสียเวลาเลยคุณรู้หรอว่าฉันอยากได้อะไรอ่ะผมรู้แล้วกันอย่าเสียเวลาเลยเชื่อผมแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ